เรายังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลยูโร2016นะคะวันนี้คืนวันศุกร์ด้วยเชียร์บอลกันได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวตื่นสายนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศสีสันกองเชียร์อิตาลีและสวีเดนกันก่อนที่เขาจะเตะกันคืนนี้ที่เมืองตูลูสฝรั่งเศสนะคะ20:00ค่ะโดยแฟนๆทั้ง2ทีมสวมชุดทีมที่ตัวเองเชียร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ออกมาเต้นรำกันอย่างคึกคักสองทีมนี้ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเหมือนทีมที่ผ่านมานะคะก็มั่นใจว่าทีมตัวเองจะเอาชนะคู่แข่งได้คุณผู้ชมอยู่ฝั่งทีมไหนนะคะก็ร่วมเชียร์ไปพร้อมกันส่วนโปรแกรมคู่ที่เหลือในคืนนี้ค่ะแข่งขันนัดที่2ของกลุ่มดีก็เช็คพบกับโครเอเชียเวลา20:00และสเปนพบตุรกีเวลา21:00ค่ะครับทั้งหมดนี้คือพิกัดข่าวค่ำวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรวมถึงส่งข้อความเข้ามาพูดคุยนะครับขอให้มีความสุขตลอดสุดสัปดาห์นี้ผมคุณธัญมัยล่ามแปลภาษามือและทีมงานพิกัดข่าวนาว26ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะI'm sorry.